ราบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันกับ J&M Gamer แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสการ์ดดูดเลือดนะครับที่จะทำให้เราฟาร์มสบายและง่ายขึ้นนะครับจะมีการ์ดใบไหนบ้างลองรับชมรับฟังกันนะครับโอเค let's go มาครับผมสำหรับการ์ดใบแรกนะครับผมก็จะแนะนำการ์ดใบนี้เลยเจ้าการ์ดกล่องของขวัญนี่ครับเมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์นะครับเราจะรีคอเวอร์ 5% นะครับของ HP ครับคูลดาวน์1วินาทีครับการ์ดใบนี้ใส่ส่วนหมวกนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูครับนี่ครับดูดขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเมื่อเรากำจัดเราได้เลือดแน่นอนครับ 100% นะครับจะทำให้เราฟาร์มสบายมากขึ้นนะครับในช่วงแรกนี่ครับเรียกว่าเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับผมสำหรับการ์ดใบนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับสายฟาร์มนะครับฟาร์มไปเจอมอนเป็นกลุ่มทิ้งจอได้เลยครับผม Yahoo! สุดจัดมาครับสำหรับใบต่อไปนะครับผมก็จะแนะนำเป็นการ์ดใบนี้ครับเจ้าฮันเตอร์ไฟนะครับนี่ครับเมื่อเราโจมตีครับมีโอกาส 3% นะครับที่จะดูด HP นะครับ 15% ของดาเมจที่เราทำได้นะครับผมมาเดี๋ยวผมลองใส่ดูหนึ่งใบครับมาหนีขึ้น 25,000 ครับผมแต่นี้เป็นโอกาสออกนะครับยิ่งเราใส่เยอะนะครับยิ่งออกนะครับใช้สกิลอะไรก็ออกหมดนะครับยิ่งเราสกิลแรงนะครับยิ่งดูดแรงนะครับผมนี่ครับจะเหมาะกับการลงดันนะครับหรือว่าล่าบอสนี้ยิ่งเราแอสปิดเยอะนี่ก็ยิ่งมีโอกาสติดง่ายนะครับติดบ่อยดูดเรื่อยๆครับการ์ดใบนี้นะครับเมื่อเราเอาเวกนะครับก็จะเพิ่มโอกาสอีก 2% นะครับรวมเป็น 5% นะครับใช้ฟาร์มก็ได้ใช้ลงดันก็ได้นะครับควรมีติดไว้สักหนึ่งใบครับส่วนการ์ดใบอื่นนะครับก็จะมีดูดเลือดเช่นกันนะครับก็จะมีนี่ครับอันนี้ใส่ส่วนประดับนะครับ 5% นะครับรีคอเวอร์เลือดนะครับเมื่อเราโจมตีส่วนอันนี้รีคอเวอร์เหมือนกันครับมีโอกาส 2% นะครับแต่อันนี้เป็นการ์ดสำหรับพวกวินะครับเมื่อโจมตีด้วยเวทนะครับแล้วก็จะดูดเลือดนะครับของสวมใส่ก็มีนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้เลยครับว่าเราชอบไหนเอานี้อันนี้เป็นปากดูดนะครับเมื่อเราโจมตีนะครับ 2% นะครับดูดเลือดนะครับ 5% ของดาเมจที่ทำได้ครับแต่ที่น่าจะหาง่ายสุดนะครับในช่วงแรกผมว่าน่าจะเป็นการ์ดนะครับก็ลองดูตลาดเรื่อยๆเลยครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเทสการ์ดในครั้งนี้ครับเพื่อนๆชอบใบไหนก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจ J&M Gamer ได้นะครับสำหรับช่องของเรานะครับก็จะอัพคลิปที่มีประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับผม